าคุณผู้ชมคะแล้วก็เรื่องของงบประมาณในการที่จะมาดูแลประชาชนงบประมาณหลักๆเนี่ยที่ต้องไปใช้ดูแลส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโควิด-19ทางกระทรวงการคลังค่ะมีการกู้เงินเพิ่มกว่า 13,000 ล้านบาทในการดูแลประชาชนด้านนี้นะคะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าใจก้าค่ะร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบโรคโควิด-19 วงเงิน 13,175 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย 0.01% อายุเงินกู้15ปีกรอบเงินต้น4ปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้เงินกู้หลายประเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาบรรเทาผลกระทบโควิด-19และเป็นไปตามพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากโรคโควิด-19 โดยการกู้เงินครั้งนี้รัฐบาลก็จะเอาไปใช้สนับสนุนด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรักษาระดับการจ้างงานของกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อลดการแย่งสภาพคล่องภายในประเทศกับภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนระยะยาวนะคะประหยัดภาระดอกเบี้ยที่ใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่ะ Tomorrow